อุปมาวิชา3 431เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่อีกบ้านหนึ่งออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับไปสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้ว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านนั้นแม้ไปสู่บ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับไปสู่บ้านของตนตามเดิมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้432เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าเรือนสองหลังมีประตูอยู่ตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางจะพึงเห็นหมู่มนุษย์กำลังเข้าสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินไปมาบ้างกำลังเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้บ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสี่ร้อยสามสิบสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมไปเพื่ออาสวัคยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้นิทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นจะพึงเห็นหอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป